ไอ้นี่ถามผมไม่ได้ผมพูดในหลักการว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงต้องเลือกใช่ไหมว่าคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้บางคนถ้าอยู่ผิดที่อาจจะไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นผมก็เคยเห็นว่าสมัยที่พลเอกเปรมท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกันเพื่อที่ทำให้ประชาชนสบายใจไว้วางใจรัฐบาลได้ครับแล้วก็กับเขาเรียกอะไรเอกภาพในรัฐบาลการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจำนวนมากมากต่อหนี้มากไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับคือทุกคนที่มาร่วมรัฐบาลก็ต้องรู้ว่าร่วมกันมีภาระหน้าที่ร่วมกันทำภาระหน้าที่ครับผมก็เคยจัดรัฐบาลที่มีการเมืองเยอะแยะครับนะครับอยู่กันได้ทำได้วันยิ่งมีน้อยๆมันยิ่งสามัคคีกันถึงมีหลายฝ่ายก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะถ้าเกิดคนฝ่ายรัฐบาลมีปัญหากันเองก็จบเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลกันว่าอย่ามีปัญหากันเขาช่วยกันทำงานครับผม